สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับเมื่อพูดถึงพลูเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงภาพของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยโบราณนะครับที่นำเอาพลูเนี่ยมาเคี้ยวกินกับหมากแล้วก็ปูนแดงแต่วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าทึ่งของใบพลูมาฝากกันครับเมื่อเอ่ยถึงใบพลูเนี่ยคนฟังจะจินตนาการย้อนยุคไปได้ไกลหลายสิบปีเลยทีเดียวครับนึกเห็นภาพคุณย่าคุณยายกับตะกร้าหมากแล้วก็ปากแดงๆที่มีน้ำหมากไหลย้อยนิดๆอยู่ที่มุมปากถือว่าเป็นภาพสุดคลาสสิกครับที่หาดูได้ยากในสังคมปัจจุบันเรียกได้ว่าคนไทยที่อายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นวัฒนธรรมการกินหมากพลูกันแล้วครับยังมีอยู่บ้างก็ในชนบทต่างจังหวัดที่ยังคุ้นชินตากันอยู่ในวิถีดำรงชีวิตประจำบ้านถ้าบ้านของใครยังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใบพลูนั้นนะครับเป็นของคู่กับหมากมาช้านานครับคนไทยจึงนิยมเรียกว่าหมากพลูคู่กันเสมอปัจจุบันนะครับบทบาทของหมากพลูที่แพร่หลายก็คือใช้เป็นเครื่องไหว้บูชางานพิธีสำคัญต่างๆหรือว่าใช้ไหว้พระไหว้เจ้าทำนองนั้นครับแต่ในปัจจุบันนะครับน้อยคนนะครับที่จะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของใบพลูไปดูกันครับข้อที่1ดับกลิ่นปากได้ครับใบพลูนะครับใช้เคี้ยวแล้วก็คายทิ้งวันละ 2-3 ครั้งครับช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีข้อที่2ใช้ดับกลิ่นกายครับใช้ใบพลูขยี้ให้แหลกหรือว่าตำก็ได้ครับนำมาทาถูที่ใต้รักแร้เป็นประจำข้อที่3ใช้แก้ลมพิษให้นำเอาใบพลูโขกให้ละเอียดครับแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวเล็กน้อยใช้ทาบริเวณที่เป็นจนหายครับข้อที่4รักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อโดยใช้ใบพลูสดเนี่ยนะครับโขกให้ละเอียดแล้วก็คั้นเอาน้ำผสมกับน้ำร้อนดื่มเพื่อช่วยในการลดอาการจุกเสียดแน่นท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระเพาะอาหารได้อีกด้วยข้อที่5ลดปวดบวมให้นำเอาใบพลูอังไฟให้ร้อนครับแล้วก็ใช้ประคบบริเวณที่ปวดบวมอาการก็จะทุเลาลงได้มาถึงข้อที่6รักษากรากเลือนแล้วก็ฮ่องกงฟู้ดครับให้นำเอาใบพลูสดโขกให้ละเอียดดองกับเหล้าขาวทิ้งไว้15วันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำใช้ทาบริเวณที่เป็นโรคข้อที่7น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากใบพลูนะครับมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้หลายชนิดครับเหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในครีมหรือว่าน้ำมันนวดบริเวณช่องท้องนะครับเพื่อรักษาระบบทางเดินอาหารให้เป็นปกติครับข้อที่8ใบพลูเนี่ยช่วยในการกระตุ้นน้ำลายขับเสมหะขับเหงื่อแก้ปวดท้องแก้ลมพิษแล้วก็ฆ่าพยาธิครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการรักษาแผลช้ำบวมเลือดกำดาวออกแก้ลมพิษนะครับแล้วก็แก้อาการคันได้เป็นอย่างดีข้อที่9น้ำมันจากใบพลูเนี่ยแก้อาการคัดจมูกอมกลั้วคอแก้เจ็บคอได้นะครับมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดครับข้อที่10ใบพลูเนี่ยจะมีสารสำคัญอย่างสารยูจินอนแล้วก็ชาวิคอนมีฤทธิ์เป็นยาชาแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้หลายชนิดครับข้อ11นะครับน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ในการลดการปวดบวมของกล้ามเนื้อได้นะครับแก้เคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีมาถึงข้อ12ครับใบพลูเนี่ยจะมีสารเบลต้าสเตรอยด์นะครับมีฤทธิ์ในการแก้แพ้แก้การอักเสบนอกจากนี้ยังพบว่าพลูยังมีสรรพคุณใช้แก้อาการอักเสบของเยื่อจมูกและคอได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังรักษาแก้กากเกลือนฮ่องกงฟู้ดแก้คันแก้ลมพิษแม้ว่าใบพลูเนี่ยจะห่างหายจากการใช้ไปนานครับแต่คุณค่ายังคงอยู่เสมอสารสกัดจากใบพลูนะครับก็สามารถพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมายและหากบ้านใครเนี่ยหรือว่าใครที่สามารถหาใบพลูได้อย่างสะดวกเนี่ยก็อย่าลืมหยิบมาใช้ประโยชน์กันนะครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็จะลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและสำหรับคนที่กดติดตามแล้วรอพบกันใหม่คลิปหน้าได้เลยครับสวัสดีครับ